สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับสู่ Mod Wanted ตอนที่6นะฮะ Blacklist คนที่10บาลอนนะฮะทาร์เก็ตที่ต้องทำมีแข่ง5นะฮะมาสโตน4แล้วก็บอนตี้ 500,000 นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเราติดค้างมาจากพาร์ทที่แล้วที่ผมไม่ได้มีการแต่งรถเกิดขึ้นนะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนกันดีนะครับดูนะฮะซูเปอร์นะครับผมเพิ่งมาสังเกตว่าแฮนดิ้งมันน้อยมากนะฮะเนี่ยแฮนดิ้งมันลดต่ำห้วมห้ามมันต่ำกว่าสต็อกอีกปะเนี่ยเออแต่เรามีฮีทของซูเปอร์ทั้ง2แล้วนะครับผมเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวอีคลิปเนี่ยผมจะไปแต่งให้นะครับชดเชยพาร์ทที่แล้วแล้วก็ใช้แข่งนะแต่ว่าซูเปอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บบอนตี้กันในกรณีที่แข่งแล้วไม่เจอตำรวจนะครับแต่ถ้าสมมติเจอตำรวจก็จำเป็นต้องใช้อีคลิปนะถูกไหมเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยเราไปแต่งอีคลิปกันก่อนดีกว่ามาดูกันสิว่าเราจะแต่งอะไรกับมันได้บ้างนะฮะบอดี้พาร์ทมันใส่อันสุดท้ายมาเลยอันนี้มันจะมีโลโก้มิซูอยู่ตรงข้างล่างทำติ่งแมวอะไรโอ้ยไม่ไหวนะครับไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวอันนี้ผมเคยลองแล้วจริงๆสารภาพตามตรงก็เคยลองแล้วนะฮะคือโอเคบอดี้มันดูปกติชนมากที่สุดแล้วล่ะแต่ข้างหลังเนี่ยมันตูดมันมีความโค้งมนแบบอย่างน่าเหลือเชื่อเลยดูดิโดยพื้นฐานรถแล้วมันก็โค้งมนอยู่แล้วเจออันนี้เข้าไปนี่จบเอาเป็นว่าตัดสินใจเป็นอันนี้แล้วกันนะครับคืออันที่5เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมีอย่างน้อยมันมีดิฟฟิวเซอร์หลังเห็นไหมเออมีดิฟฟิวเซอร์มันก็ช่วยให้ตูดมันดูไม่กลมจนเกินไปนะครับมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าไอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอตรงเนี้ยที่เป็นตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันยังไม่ค่อยเห็นชัดหรอกเพราะว่ารถยังเป็นสีดำอยู่แต่ในกรณีถ้าเราเปลี่ยนสีรถเนี่ยแม่งจะชัดขึ้นมาทันทีเลยนะครับช่างมันเอาเป็นว่าผมยืนอย่างนี้ก่อนละกันนะแล้วก็สปอยเลอร์เนี่ย สปอยเลอร์เนี่ยมันควรจะต้องใหญ่นะครับเพราะว่าเนี่ยลองดูนะถ้าผมใส่อันเล็กนะคืออันนี้ยังไม่เท่าไหร่อันนี้มันยังแบบเออเดี๋ยวจะไปถนัดแนวนี้เออแนวนี้ก็ได้นะจริงๆแต่พูดต่อว่าถ้าเมื่อกี้มันเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะแบบเออมันจะดูลอยๆไหมหรือว่าไม่ลอยวะเอายังไงดี ผมแต่งคันนี้แล้วผมปวดหัวมากจริงนะงั้นผมเอาอันนี้แล้วกันนะเพราะว่าดูน่าจะไปได้มากสุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นคาร์บอนแล้วกันนะครับล้อเราจะต้องหาล้อที่มันน่าจะชูโลงได้เป็นเรซิ่งฮาร์ดไหมครับเออเรซิ่งฮาร์ดดีกว่าเรซิ่งฮาร์ดนี่น่าจะไปได้มากที่สุดแล้วกระโปรงมันใส่อันนี้มานะครับซึ่งไม่ใช่คาร์บอนเนาะแต่ผมว่ามันก็สวยแล้วนะมันก็ใช้ได้เอาเนี้ยแหละแล้วก็สกู๊ปเอาออกดีกว่าครับสกู๊ปเรียบร้อยเช็คเบลเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับรู้สึกจะมีเอนจินปลดล็อกนะฮะ14,000เลยเหรอโหแพงจังนะภาวนาใจว่าให้มันได้รถของบาลอนนะฮะโอ้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้34,000ปะโถทแต่ตัดปลดแล้วนะแต่ผมยังไม่ใส่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเปลืองตังค์ไปมากกว่านี้นะเบรก 5,000 ใส่โอ้ย 40,000 เลยปะโถเอ้ยครับแต่งไปครับการแข่งรถคือการลงทุนครับผมขออนุญาตลบลายออกก่อนเลยนะเพราะว่าใส่ลายไปไม่น่าจะรอดนะสีรู้สึกว่าผมจะปลดล็อกสีคัสตอมแล้วนะนะฮะกดล็อกแล้วอุ้ยสีนี้ก็ได้นะไหนๆมันมาทรงดีไม่ได้ก็ไปทรงเวียดเลยฮะเขียวไหมเออเขียวก็ได้นะเขียวล้อดำเอออย่างนี้ดีกว่าไหมเขียวไหนดีกว่าเขียวนี้แล้วกันดูเหมือนมะม่วงดิโอเคสีก็จบไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะครับเพราะว่าเราจะอยู่กับคันนี้ไม่นานหรอกเป็นแค่ทางผ่านเฉยมาเพิ่มไมค์กันดีกว่าเอาเป็นอันนี้นะฮะเลขมันชิดขอบเนี่ยมันดูเอเมริกาดีปัดขาวหน้าดำโอเคเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมว่าพอใส่สีที่มันไม่ใช่สีดำอ่ะมันจะเห็นรอยชัดเจนมากเลยเนี่ยตรงตุ่นเป็นริ้วเลยโถยมาดูที่การแข่งกันนะครับเราจะมีด่านไหนให้เล่นบ้างเนี่ยโอ้มีแพคัดออก2อันนี้ออกได้เลยเพราะว่ามันเป็นรอบนะครับอันนี้9โลนะครับอันนี้โทบูนนะอันนี้9โลเหมือนกันอันนี้5โลอันนี้10โลแล้วก็สปีดแท็บ4โล5อันพอดีเนาะโอเคงั้นเราไปโทบูนก่อนก็ได้ครับหวังว่ามันจะดีขึ้นนะยอมทนขับรถดูสภาพรถมันเนี่ยผมท้อใจจริงๆใครเป็นคนออกแบบรถได้ทรงนี้วะเนี่ยไม่ได้มีความสวยงามแต่อย่างใดใครที่ชอบอีกหินไม่ผมขออภัยด้วยนะครับมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรรถนิยมใครรถนิยมมันนะแต่ผมไม่ไหวจริงๆมันไม่สวยสุดยอดเลยเป็นรถที่แบบว่าออกแบบมาได้แต่ก็ต้องยอมรับครับว่ามันขับดีกว่าซูเปอร์มากๆนะฮะรถนี่ควบคุมง่ายกว่ามากเลยครับแต่รู้สึกว่ามันช้ากว่าซูเปอร์เลยนะรู้สึกได้เลยอะว่ามันช้ากว่าโอ้จริงๆรถมันควรที่จะดีทุกอย่างนะมันควรจะเท่าๆกันนะฮะไม่ใช่แบบว่าอะไรดีอย่างแล้วอะไรเสียอย่างเนี่ยเห็นมั้ยรถมันขับดีกว่าซูเปอร์มากเลยแบบมันเข้าโค้งดีมากๆเนี่ยเป็นซูเปอร์แหกชนไปแล้ว นี่เรามาเจอโค้งปราบเซียนแล้วตอนเป็นซูเปอร์นะโอ้โหยับเข้าแล้วเข้าอีกก็ไม่เคยได้สักทีนี่เห็นมั้ยดูโอ้โหดีว่ะ
คนเรื่องเลยเป็นซูเปอร์น้ำมังกับแบงไปเรียบร้อยแล้วเอ้ยโอ้ยเกือบชนเอ้ยอันนี้ก็มีมังเล็กน้อยเพราะว่าหลบรถเมื่อกี้มันควบคุมดีกว่ารถขับแล้วสบายใจทนขับซูเปอร์อยู่ตั้งนานผมก็ลืมดูผมก็คิดแต่ว่าได้ขับซูเปอร์ไงถึงแล้วบนไปบนมาถึงสักทีปึ๊ดไม่ได้ยิงน็อตเลยเนี่ยต่อมาที่ต้องแข่งเราแข่งโทบูแล้วสลับไปแล้วกันนะฮะโทบูสปินโทบูสปินแล้วก็จบท้ายด้วยสปีดแท็บเนาะไปลุยโอ้โหขับอัพตันมาติดกันแล้วเหรอพ่อคุณฝั่งนี้ก็โควิดมันถ่ายหกฝั่งโน้นก็เบนไฮโซกันแท้ทำไมฉันขับอิซูอยู่คนเดียวละโทถังกระมังบึ้มผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับพาร์ทนี้ถ้าเราไม่ได้รถของบารอนไม่ได้เคแมนอ่ะควรจะต้องมีการขายรถยกบ้านเพื่อไปซื้อรถใหม่นะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะใช้รถอะไรดีคิดไม่หอมกันนะเนี่ยเฮ้ยโอ้จะตายชนด้วยเนี่ยเห็นไหมพอรถแฮนดิ้งดีแต่ความเร็วช้าตามเขาไม่ทันเลยในทางตรงอ่ะอุ้ยเสาไฟฟงเสาไฟฟ้ากระเด็นใส่หน้าหมดพ่ออย่าเดินขวางทางสิโกโทรทางใครเขาสอนให้แต่งโควิดแบบนี้เนี่ยทางหลังไม่เห็นก็อีโวที่ผ่านเห็นแล้วเป็นเครียดอุ้ยตายเจอตำรวจบ่นี่เจอปะวะไม่เจอเมื่อกี้เรดาร์มันขึ้นเขียวๆเลยอย่าเบรกอ้ายไปตัดหน้าทำหอยอะไรหรือดีเอ้ยเบรกดีดีดูสภาพการโอ้โหไม่มีใครโดนผมว่าเจอว่ะตำรวจอ่ะเนี่ยแตกกระจายนี่ไงเอ้าไม่โดนวัดเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่โดนตำรวจเลี้ยวผ่านหน้าไปเฉยๆสงสัยตำรวจลืมมองกระจกบ้าไปนะเอ้ยอย่าเพิ่งแซงเราดิอย่าโลกครับอย่าโลกโอ้ยแต่ไอเบนไงมีติ๊กแล้วจะเจอตำรวจไหมเนี่ยโอ้ยนี่ไงเอ้าแล้วทำไมเราไม่โดนอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นวุบหรือว่าเราโดนไปแล้ววะโอ้ยรถหรืออะไรวะเนี่ยตัวชิบหายเดี๋ยวช็อตตกมาเตะขึ้นได้ไส้ผมขออนุญาตปรับไอ้นี่นะฮะไอโรดแอมิกนะครับมันรู้สึกเมื่อกี้แม่งบินเหลือเกินโอ้ยไอเบนเอาไม่ใช่ไอเบนป่ะเอาชิบหายอย่าโลกเราจะไปอย่างละมุมละม่อมใช้สมาธิให้ดีที่สุดตรงไปด้านหน้าระวังรถเลี้ยวไปทางนี้แหละแจ่มสุดยอดวายดูไอ้เบนซ์ใหม่แล้วไอ้ออตตันมาร์ตินอย่าไอ้ออตตันมาร์ตินอย่าเบียดได้ไหมล่ะโอ้ยเบนซ์อีกแล้วเอาเพิ่งมาเจอตำรวจตอนจะเข้าเส้นชัยคือโถเอ้ยอย่าขวางแล้วก็ต้องหนีตำรวจกันต่อเวรก็ชนถึงสิ่งที่ต้องทำนะฮะเวลามากกว่า5นาทีอันนี้บอนตี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ CTS นะครับอันนี้บอนตี้ใช่บอนตี้หมื่นหนึ่งนะครับค่าความเสียหาย 30,000 อีกอันนึงน่าจะโรดบล็อกนะครับนั่นแหละน่าจะทำได้ทีเดียวเสร็จเลยแต่ก็คงต้องวิ่งกันยาวหน่อยอันดับแรกต้องรักษามันไปก่อนตอนนี้ต้องมีตำรวจอยู่ด้วยกันกี่คนคันเดียวโทรทางข้างหน้ามีคันปะนี่เอาให้ยับเลยเอ้ยเดี๋ยวมันไอ้นี่กันอ่ะตามมาตามมาอีกคันนึงคันเดียวก็เอาอ๋อข้างหน้ามีคันนึงนะครับโอ้โหลอยเท่งเต้งเดี๋ยวโอ้ยไปผมรู้สึกว่าคันนี้ในตัดมันขึ้นช้ามากเลยนะอาจจะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่อีกอันนึงอ่ะที่เป็นซุปเปอร์โปรป่ะผมต้องเลี้ยงเวงนานแค่ไหนเนี่ยเอารอก่อนนะฮะเดี๋ยวแม่งไม่มาอีกคันนึงอ่ะมาให้ครบ2คันดิไปฮีท2แล้วขึ้นมาฮีทไวจังวะนี่ฮีท2ก็ไปล่อเลยนี่ไม่มีความเสียหายใดอย่างใดตอนนี้ผมไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างในเมื่อ CTS เราทํา CDN ก่อนดีกว่าครับเฮ้ยข้างหน้ามีโรดบล็อก1แล้วโรดบล็อกฮีท2เนี่ยน่าจะยังไม่มีสไปร์ไอ้แผงตะปูน่าจะฮีท3ขึ้นไปนะฮะหรือจะมีโอ้ไปก่อนครับเราวนกลับมาชนโรดบล็อกอีกรอบดีกว่ามั้ยน่าจะดีนะจะหายก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวหายนะขอชนก่อนเอาบอนตี้เอา CTS นะฮะ CTS 30,000 ใช่ไหมโอเคเรียบร้อย CTS ได้แล้ว 30,000 เหลือเวลาก็ใกล้แล้วนะฮะมาลุ้นกันว่าฮีทจะถึงเวล3หรือเปล่านะฮะเอ้าไอ้หนูไปไหนอะขาดตามทางหรือไงวะตำรวจเลี้ยวไปทางนั้นทำหอยอะไรเนี่ยมานี่นี่อยู่นี่มาไปเดี๋ยวก็ไปชนขอบทางอีกไปดีเล่นกับตำรวจเหมือนเลี้ยงลูกเลยผมทำแค่ไมล์สโตน4อันนี้ครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นบอนตี้เอาว่าเราจะได้เท่าไหร่หลังจากที่ทำไมล์สโตน4อันนี้นี่ครบถ้ามันขาดก็เดี๋ยวค่อยไปวิ่งกล้องเอาแล้วกันนะแต่ถ้าไม่ขาดก็โชคดีไปเอ้าตำรวจไปทางนั้นทำไมล่ะโอเคอันนี้บอนตี้11,000ครบแล้วนะฮะ
อีก5นาทีเราก็จะครบแล้วไม่ใช่อีกเหลืออีก5นาทีไม่ใช่ต้องพูดยังไงวะไออัน5นาทีเนี่ยก็จะครบแล้วเออแล้วก็เหลือโรดบล็อกโรดบล็อกในประเด็นเลยต้องรอฮีทเยอะๆว่าถึงจะมาไม่มีโรดบล็อกแล้วผมจะทำยังไงวะเนี่ยเซ็งว่ะรถตำรวจเพียบไม่มีโรดบล็อกเอาเป็นว่าเราไปล่อกับดักก่อนละกันครับถ้าไม่ฮีทเวลสามเดี๋ยวผมว่าโรดบล็อกไม่ได้มาบ่อยๆแน่ๆเลยอะโอ้โหมาเป็นขบวนเลยไปเอาบอนตี้ก่อนลากคนไปเอาบอนตี้ก่อนมานี่ทางเดิมนะฮะที่เดิมในป่าแต่มันมากันไม่ครบประเดี๋ยวเออมากันให้มันฉลาดหน่อยพระคุณทางที่เราเคลียร์แล้วเฮ้ยมัวแต่ไอ้นี่มัวแต่ชะล่าใจแป๊บเดียวแม่งล็อกเลยเออไปทางนี้อันตรายแน่นอนครับออกไปทางอื่นนั่นแหละผมไม่เอาก็ได้บอนตี้อะถึงมันจะยังไม่ล็อกแข็งเท่าพวกฮีเยอะๆเหอะแต่ว่ามันก็อันตรายอยู่ดีเอ้าแล้วไปอยู่นั่นกันหมดเลยออกมาไม่เป็นเวรกรรมชนโรดบล็อกก็ไม่ได้ฮีทก็ยังไม่เวล3ตำรวจก็ตามเป็นขบวนหากับดักก็หาไม่ได้เวรกรรมจริงๆข้างหน้ามีมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะอยู่กลางแน่ๆเลยเออนี่กลางนี่ไงได้ไหมมันต้องได้บ้างแหละโอ้โหเหลือบานเลยแต่ไม่เป็นไรครับบนกับแววยังไงมันก็ต้องขาดโรดบล็อกอยู่ดีอะเต็งมากเลยไม่เจอโรดบล็อกเนี่ยปกติฮีทเวล2มันก็มีโรดบล็อกโผล่นะครับคือถ้ามันเป็นโรดบล็อกโผล่เนี่ยรถตำรวจมันก็จะไม่ตามล่าเราแบบเนี้ยเหมือนมันเคยเจออยู่ครั้งนึงนะที่เล่นกันเนี่ยนี่ไงมีโรดบล็อกแล้ว1อันยังเวล2อยู่ไม่น่ามีแผงตะปูโอเคอัดเข้าไปเลย2แล้วเหลืออีกแค่2เท่านั้นเองเหลืออีกแค่2เท่านั้นเองและฮีทก็จะเวล3แล้วฮีทเวล3มาผมหวังใจว่ามันจะมีเพิ่มนะขาดแค่2อันนะแต่ฮีทเวล3นี่รถตำรวจแม่งโคตรแข็งอะจะมานั่งบีไม่ได้แล้วครับต้องไปหากับดักแล้วรถมาอุ้ยกดผิด3แล้วเอาล่ะทีนี้ก็หวังใจให้ได้นี่ไงมาถึงก็เจอเลยสุดยอดระวังแผงตะปูด้วยนะครับแผงตะปูไม่มีแถมเป็นหน่วยแรดอีกตั้งหากนี่หน่วยแรดเนี่ยชนที่บ้านท้ายอะหน่วยแรดก็หน่วยแรดเถอะพังหมด3และเหลืออีกอันเดียวเราก็จะหนีแต่ตอนนี้มันหนีได้แล้ว เอาข้างหน้ามี GTO นะฮะอีก1คันเนี่ยพอมันเป็นฮีท3เนี่ยมันจะเป็นรถตำรวจอย่างงี้นี่โอ้แผงโอ้เฮ้ยข้างหน้ามีอันครบแล้วจะได้หนีได้เลยจบๆไปละวางแผงตะปูไม่น่ามีเช็คช่วยอีกรอบไม่มีโอเคอัดครบเลยมันมีคนตามมาใช่มั้ยเนี่ยโอเคถ้ามีตามเราต้องไปหากับดักหนีได้ยังอ้าวมันไม่มีใครตามนะโอ้โหจี้ตูดเลยเฮ้ยๆได้อยู่นะเนี่ยได้มั้ยหวังว่ามันคงจะไม่โดดตามมานะถ้ามันไม่โดดตามมาสบายเนี่ยอีเวนต์แล้วเนี่ยโอ้โหตามมาอย่างง่องไวโอ้ข้างหน้าก็มีด่านเราไปทางนี่เราเลี้ยวลงนี่โอเคเลี้ยวลงนี่แล้วไปทางซ้ายมั้ยเอ้ยเดี๋ยวซ้ายมีรถมันขึ้นเรดาร์แก๊กเดียวหนีไม่พ้นเลยไปตรงโน้นน่ะมันจะมีปั๊มน้ำมันนะคันเดียวมันเลี้ยงไม่ยากหรอกตรงเนี้ยเอ้ยอย่าเพิ่งไปดิเอาเวรกรรมละรอให้มันหนีไปกันอย่ามาทางนี้นะพ่อหนุ่มแม่งมาว่ะเต็งมากโดนนี่ก็ไม่โดนนี่ลากไปแทงน้ำแทงน้ำมันต้องโดนแล้วล่ะเออพังแล้วพังเสร็จกลับบ้านหวังว่าคงจะไม่เจออีกนะบ้านโอ้โหอย่างเงี้ยละฮะมอนสเตอร์มันจะเป็นเกมเงี้ยแหละเวลาอยากหนีจะหนีไม่ได้เออชนเฮ้ยทันเว้ยอะไรวะเนี้ยทันเว้ยกลับบ้านให้ทันนะเว้ยกลับบ้านจบชัยโอเคเรามาดูบันตี้กันว่าเราจะได้เท่าไหร่ 530,000 ได้แล้วนี่โอ้ยได้ครบหมดเลยเหลือแค่แข่งเท่านั้นเราขาดแข่งอีกเท่าไหร่เอ่ยขาดแข่งแค่3เองครับไปแข่งต่อทีนี้ก็ภาวนาหวังใจว่าอย่าให้เจอตำรวจตอนแข่งแล้วกันวิ่งโทบูนมันก็กลับมาเหงาอีกแล้วเว้ยหนีตำรวจหนีอะไรเออมันก็ได้มีความตื่นเต้นนะวิ่งโทบูนนี่แบบมันขับรถเล่นนะเพลินใช่ปังปังเออผมว่าไม่เกี่ยวที่รถแล้วล่ะตอนนี้เสียงวอตำรวจก็อย่าเจออีกนะเจอปุ๊บรีบหนีทันทีแล้วฮีท3ด้วยเวรกรรมนั่นไงจริงๆด้วยเจอแน่ๆเลยอ่ะโอ้ยมัวแต่มองเรดาร์โอ้โหเชียร์หายแล้วไม่เป็นไรคิดง่ายๆดีคือการเก็บวันตี้เผื่อแบ็คลิสต์คนต่อไปมันตามตูดมั้ยฮะไม่ตามนี่สบายหรือมันรู้อ่ะเมื่อกี้มันคงได้ยินผมบอกว่าเหงาปุ๊บทีเดียวแม่งมาวิ่งเป็นเพื่อนเลยโอ้ยจังหวะเกือบสวยเมื่อกี้ถ้าไม่เสียหลักนะอัดบั้นท้ายมันนะจบเลยบินเลยโอ้โหโคตรเยอะเลยว่ะนี่ฮีทเวล3ต้นๆอย่างนะมากันกี่คันวะเนี่ยมากันทั้งสน.เลยวะเนี่ยเฮ้ยนี่งับหัวโอเคอย่าล็อกเรานายอย่าล็อกเราอย่าให้มันอยู่ด้านหน้านะฮะแม่งอันตรายมากๆตำรวจพอมันเริ่มแข็งเอาแล้วถ้ามันอยู่ด้านหน้าแล้วมันล็อกเราได้ครบทุกทิศอะ
คือหยุดเลยอะรถแม่งทำดื้อทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาข้างหน้ามีปั๊มน้ำมันนะฮะโอเคโอ้โหแล้วไม่มีใครโดนเลยเหรอโอ้โหอยู่กันครบนี่จ่อยางไปหนึ่งคันเออโอเคอย่าให้มันล็อกอย่าให้มันล็อกเออยิ่งรถช้าๆเนี่ยมันยิ่งเตรียมตัวเบรกเลยอะเสร็จแล้วก็ต้องมาหนีตำรวจอีกเว้นกอมจริงจริงนี่แน่โอเคมาตำรวจเอ้าหนีได้แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเย่โลกครับอย่าโลกครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอย่าโลกครับผมบอกผมนี่แหละผมบอกผมว่าอย่าโลกทางโน้นมีที่ซ่อนสบายใจตอนนี้ผมก็สบายใจแล้วบอนตี้ไม่ได้สักบาทอย่างน้อยก็น่าจะให้ตอนแข่งมากนะคุณโอ้โหบอนตี้ศูนย์เป็นเศร้าเราเหลือแข่งอีกกี่อันเนี่ยอุ้ยสองอันเลยมันรู้สึกว่าแข่งมาเนิ่นนานเห็นรถแล้วเศร้าใจมัวหมองสุดๆโอ้โหเฮ้ยมี M3 มาแข่งด้วยเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ทำไมมี M3 มาแข่งด้วยอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะจริงเหรอมันมีจริงๆเหรอเป็นกรรมผมไม่รู้เนี่ยทำไมมันมีวะเอ้ยโอ้ยโดนออดี้ตัดหน้าอืมโอ้ยทำไมออดี้มันเข้าโค้งไวแท้เฮ้ยระวังรถระวังรถเอ้ยระวังรถระวังรถโอเคดีๆโอเคโอเคเบรกเบรกโอ้ยอย่าเบียดไอ้เล็กซัสเบียดกลับมาทำไมเราโถเอ้ยโอ้ยเสาอีกแล้วโอ้ยเสาโอ้ยรู้ตัวการทำเสาหักแล้วโอ้ยเบรกทำไมเนี้ยโอ้ยผ่านไปด้วยความยากลำบากเหลือสปีดแท็บใช่ไหมสปีดแท็บสปีดแท็บโอเคกิโลนึงทำไมมันดูไกลจังวะ4โลเองไปอืดเป่าเพอร์เฟคลัดแต่ไม่อ๋ออย่าขวางทางเดียวโทรทันมันขวางทางแซงไม่ได้โอ้อย่าเบียดอย่าเบียดไอ้ CTS เออดูมันเบรกทำไมเราเพราะเดี๋ยวมันเป็นสปีดแถบนี่หว่าโอ้แล้วเราก็จะบี้ตะบันแซงอย่างดิโอเคห่างกันอยู่2กิโลเมตรต่อชั่วโมงระวังแม่งเบรกด้วยนะเนี่ยมันเบรกนะเห็นไหมเห็นเมื่อกี้ไหมยิง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 โอเคแจ่มสุดๆระวังโค้งข้างหน้าด้วยไปยิงอืมได้ไหมได้นี่ชนะแล้วโอ้โหเสร็จใสสุดยอดเขาเรียกว่าแซงโค้งสุดท้ายเรียบร้อยจะได้แข่งกับบาลอนแล้วไม่มีการเสริมหล่อไปออกงานนะครับเพราะว่าไปเดี๋ยวไปเอารถใหม่เลยทีเดียวมั่นใจเลยนะว่าจะต้องได้อะมีสปินนะครับกับแดกไปแดกอีล่ะเข็ดจากแดกพาร์ทที่แล้วชิบหายมันโคตรยากเลยนี่มันจะต้องเป็นของเราผมพยายามว่าเพย์บานาผมภาวนาว่ามันต้องได้คนแล้วดูรถที่เรามาแข่งคนละขั้วเลยคือเหตุผลที่ผมอยากได้พิงสลิปของเคแมนอ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมทำใจซื้อเคแมนเองไม่ได้ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้นะครับพาร์ทเนี้ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปดูกันว่าเราจะซื้อรถอะไรกันดีเป็นการซื้อรถครั้งแรกครั้งที่สองจริงๆเป็นครั้งแรกอ่ะถ้าไม่นับครั้งที่ซื้อเท็กซัสนะอ๋อนะมันต้องซื้ออยู่แล้วไม่มีรถขับเราไม่ได้เพอร์เฟกต์โทรทางจริงๆเคแมนมันก็ไม่ได้สวยมากนะคือมันออกแนวไฮโซมากกว่าถ้าเป็นพวกคาเรล่ามันจะดูดิบเถื่อนมากกว่าเคแมนมันเหมือนคุณหนูขับอะแข่งกับลูกน้องยังง่ายกว่ามั้ยเนี่ยเอ้ยยังยากกว่ามั้ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเบรกนิดนึงโอเคโอ้ไม่น่าสบประมาณแม่งเลยโอ้ยรถโอ้ยรถรถเข้ารัดเข้ารัดเออโหยโอ้ยเฮ้ยรัดได้แล้วนี่แจมแบบนี้ก็ต้องรัดสิครับเฮ้ยมันรัดได้แค่นี้เหรอทำทางบ้าบอคอแตกอะไรมันรัดได้แค่นี้วะถึงเนี้ยโอ้โหครึ่งทางโอ้มาอย่างไวเลยบาลอนเอ้ยนี่ทำให้รัดนี่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคโอเคโค้งข้างหน้าโค้งข้างหน้าเข้าอย่างสมูทแอนด์ซิลกี้นะเฮ้ยเยี่ยมรถไม่เข้าเลยอ่ะไอ้ทั้งหมดทำไมหน้าดื้อขนาดนี้ลูกโอ้โหทำไมหนูหน้าดื้อขนาดนี้ลูกเอ้ยโอ้ยรถโอ้ยแล้วทำไมไอ้บาลอนมันไม่โดนวะน่ะหรือมันก็โดนเหมือนกันวะมันโดนอยู่แต่17ตัดเต็มแล้วอีกด่านหนึ่งมันคือเฮ้ยมาไวจังวะเดี๋ยวยิงไปก่อนน่ากลัวมาโคตรไวเลยอ่ะเดี๋ยวหาช่องเข้านี้ก่อนนะเอ้ยอุ้ยเกือบยิงหมดฟ้านี่ก็สว่างแสงแยงตาแล้วเกินมองทางไม่เห็นเลยปะโถเรียบร้อยเอ้ยโอ้ชิบหายเออร์ลี่เลยโอเคเขียวระวังรถด้วยระวังรถโอ้ยรถอยู่เลนไหนวะเนี่ยมองเลนไม่ออกเลยเฮ้ยโอ้ยรถเดี๋ยวโอเคเข้าเส้นชัยจบโอ้โหรถลอยได้เรียบร้อยได้ตั้ง12,000เลยเหรอ
เรียบร้อยครับผมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมาถึงแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้กลางอีกเนี่ยไม่ได้แน่นอนขวาไปลูกโอ้ยไม่ได้ซ้ายไปอ่ะ yes ได้โอ้ยคนดีใจอ่ะลุ้นแบบผมคิดว่ากลางมันไม่น่าได้ไงมันไม่น่าจะซ้ำกลาง2อันโอเคดูทีเซอร์ของคนที่9ก่อนนะฮะเอิร์นสายเบรกนะสายเอิร์นขับอีโวอีโว1 2อีโว8นะฮะโอ้ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงคนที่9แล้วเข้ามาสู่เลขหลักเดียวกันแล้วนะครับน้องเอิร์นของเรานั่นเองแลนเซอร์อีโวเราจะได้มั้ยคันเนี้ยมันก็สวยดีนะสวยในแบบของมันอะแต่ผมไม่ค่อยถูกใจข้างหน้าข้างหน้าเหมือนปากาโฮ่ไม่รู้ว่าดูดิดูอ้วนๆบูมๆถ้าได้มาเราค่อยตัดสินใจแล้วกันเพราะเรามีเคแมนอยู่แล้วนะเรียบร้อยไปเอาเคแมนมาให้ดูก่อนครับยั่วน้ำลายฟาดหน้าเดี๋ยวค่อยมาแต่งกันเคแมนโอ้โหสแตทโคตรดีโอ้โหฟังเสียงซะก่อนโอ้โหแต่ไม่ค่อยออกตัวค่อนข้างช้าเนี่ยอัตราเร่งน่าจะน้อยแต่พอลอยลำแล้วก็ดีอยู่เนี่ยคุมง่ายดีนะรถคันเล็กด้วยโอเคตามนั้นเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาแต่งเคแมนกันนะฮะแล้วก็เจอกับแบ็คลิสต์คนที่9อันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ